สวัสดีครับกลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันภารกิจการกู้โกเบ SK 200ของทีมงานฟ้าบาดาลก่อสร้างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มแคนดงบุรีรัมย์ครับตามกันต่อไม้มาแล้วครับต้นตาล2ต้นลากมาโดยการกู้ของซานี่ SY2154ป๋าเวงส่วนป๋าจ้อนั้นไปลุยโคลนอยู่ชายเดียวครับโดดเดียวเดียวได้นี่คือบรรยากาศนะชั่วโมงนี้ครับบนคันคูฝั่งทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มจมมา3วันครับภารกิจการกู้คนที่ขับจมเป็นคนใหม่นะครับคนขับคนใหม่มาจมแล้วก็หายส่วนคนที่ขับขึ้นก็คือเสียทัศน์ครับเสียทวินหรือว่าท่านรองทวินนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพองบัญชาการหน้างานเองเลยครับวันนี้ตามกันต่อนะครับเดี๋ยวไม้มาจะยัดไม้เข้าจะขึ้นยังไงเกมจบสั้นหรือว่าจบยาวรอชมครับยกต้นตาลข้ามมาครับมาวางเข้าไปตอนนี้ต้นตาลที่ถูกนำมากู้นะครับ1 2 3ท่อนที่4นะที่กำลังยกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ3ท่อนแรกนั้น2ท่อนนี้ข้ามมาแล้ว2ท่อนอยู่ตรงนี้ท่อนหนึ่งรถเหยียบอยู่แล้วก็ท่อนที่4นี่กำลังกดลงท่อนที่5อยู่ฝั่งนี้ครับกำลังลำเลียงครับภารกิจความโหดความมันความดุเดือดของฟ้าบรรดาก่อสร้างชื่อนี้ติดตาตึงใจคุ้นหูของมิตรรักแฟนเพลงแฟนพันธุ์แท้ทุกๆท่านล่ะครับชั่วโมงนี้ใครไม่รู้จักฟ้าบรรดาก่อสร้างนี่ถือว่าเชยมากเรื่องของการติดโลบติดเป็นว่าเล่นครับในโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มเนื้อที่158ไร่ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ข้างล่างนี่ดินสมองล้วนๆพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวท่านที่เป็นโรคหัวใจครับหายาดมรอได้เลยเกมยาวหนังชีวิตครับหนทางพิสูจน์มาการเวลาแล้วก็ต้นตาลเนี่ยพิสูจน์ท่าทรหดของฟ้าบรรดาก่อสร้างครับลงไปอีกแล้วนะครับต้นตาลอยู่ในช่วงยัดต้นตาลนะครับโหดร้ายมากภารกิจนี้โหดร้ายจริงๆครับตอนนี้มิดแท็กครับมิดแท็กค่อนข้างหนักแล้วครับเครื่องยนต์ดับไปแล้วครับจะใช้สลิงหรือเปล่ารอบนี้นี่เดินดูรอบๆ
ุดหารูครับรูเหล็กนี่ก็จะหายากหน่อยรูอื่นๆก็จะหาง่ายหน่อยแม่นบ่ลุงพลเฮ้ยทางนั้นเออนี่ๆๆซื้อนี่เลยไม่ขอทําอะไรยืนหนุ่มเบียร์ครับลงไปกล้วยออกหนูกล้วยแท้กล้วยเอาดึงมาจากแท้ถูกมั้ยผมคิดแท้ถูกมั้ยผมมีแท้เลยฝั่งของเป๋าเองนี่ปลอดภัยหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันก่อนโอ้ยุบนะครับยุบเป๋าเองนี่มียุบโอ้อันตรายเหมือนกันดินี่มียุบแล้วนะเนี่ยโอ้มีเสียวครับว่าเป็นยังกระดึงโยโย่เอาถ้ามันจะลงก็รีบปล่อยแต่ฝั่งนี้นะครับจะมีตอยูคานะครับยืนเหยียบอยู่บนตอยูคาจะขึ้นเลยไปนะข้างขวานี่ค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าข้างซ้ายนี่สิครับอันตรายขอจะลงด้วยกันก็พอตอนนี้ขุดหารูอยู่เฮ้ยเขาไม่ต้องเริ่มจานเดียวเลยเรียกได้ว่าเดือดตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเครื่องจักรเข้ามาเลยครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างอยู่ในช่วงขุดเพื่อผูกสลิงนะครับนี่เป็นอีกมุมนะครับอีกมุมด้านข้างฝั่งขวาของ Sunny SY 2154ก็จะมองไปจะเห็นเลยนะครับว่าระดับของรถทั้ง2คันคันที่จมแล้วก็คันที่ช่วยเนี่ยอยู่คนละระดับเลยครับน่ากลัวมากรถขุดจิ๋วด้านนู้นก็โซ่ตกโกเบก็ติดโดมซานนี่ก็มีเสียวโอ้โห3อรรถรสในเวลาเดียวเลยครับโอ้ดูดินดีครับคนยังเดินดูเอาละครับเกี่ยวสลิงได้แล้วครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวดึงตัวดึงครับดึงแล้วครับขยับแล้วขยับแล้วโอ้โอ้ลอยเลยครับซานนี่ลอยเลยขยับตำแหน่งใหม่ครับเตรียมตัวอีกรอบดึงครับ
ค่อยๆขยับขึ้นไปโอ้าววางแผนต่อเคลียร์หน้าดินครับเคลียร์ทางก่อนปลอดภัยในระดับหนึ่งครับเอาเตรียมตัวดึงรอบสองเข้าประจำตำแหน่งครับดึงขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดินออกไปครับทางออกไปเรื่อยดึงอีกขึ้นไปแล้วครับปลอดภัยครับปลอดภัยสุดยอดมากหลุมแรกของโกเบ SK 200ครับที่นี่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มภารกิจสำเร็จครับภารกิจสำเร็จสลิงล่องลอยครับล่องลอยของความโหดร้ายเดือดมากๆระยะทางเกือบ15เมตรครับจากจุดนั้นถึงจุดนี้สลิกอยู่ครับถอดสลิกออกแล้วครับขยับเดินมาปลอดภัยครับปลอดภัยอ
ี่ครับทีมงานมายืนมองหลุมของความโหดร้ายครับเอาตอสลิงเอาขวดมาใส่รถไถเอาใส่ดาบรถไถแล้วเลยเราจะเตรียมตอกันไปนะครับถอนกำลังครับภารกิจจบสิ้นถอนกำลังออกจากจุดปฏิบัติการนี่ไม้ครับพยายามจะเก็บเอาไม้ป๋าเวงไปแล้วครับหยิบเอาต้นตาลครับไม่เจอครับขยับมาอีกนิดยังไม่เจอเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้โคนกระจายเลยครับได้2แล้วครับเหลืออีก1ตรงนี้นะครับเหลืออีก1ท่อนตรงนี้ได้3ท่อนควานหาไม่เจอครับไม่เจออันตรายถอยกลับดีกว่าไปแล้วภารกิจจบสิ้นครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ